จุดนี้อย่างที่ผมบอกนี่คือเมืองบางบทสกลนครจะเป็นไปอย่างที่ร่ำลือกันหรือไม่เดี๋ยวให้ผู้ใหญ่พาเข้าไปครับตอนนี้เข้าเขตแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่ครับเข้าเขตแล้วอ๋อนี่คือเขตที่เรียกว่าเขตป่าบางบทหรือยังครับครับหลุมนี้จะเกิดจากระเบิดฮะโอ้ระเบิดที่เขาพวกแสวงหาของเก่าของโบราณของมีค่านะเขาใช้ระเบิดมันระเบิดโอ้นี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคนที่ทำตายหมดแล้ววันดีคืนดีเนาะเขาได้ยินเสียงมีคล้องมียินเสียงคล้องเสียงกลองมีเสียงทุกคือโคมแต่พอเข้ามาแล้วไม่มีใครยืนอยู่ตรงนี้ครับด้านหลังเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ดูจะมีลักษณะแยกออกเป็นสองฝั่งนะครับซ้ายกับประตูนะครับแล้วก็ดูมีความลึกลับนะครับในป่าแห่งนี่เมืองบางบทเมืองลับแลคงเป็นเรื่องที่ได้ยินกันมาอย่างยาวนานและคงหาข้อพิสูจน์ได้ยากแต่คุณผู้ชมรู้หรือไม่ครับว่ามีสถานที่หนึ่งในจังหวัดสกลนครที่ชาวบ้านในพื้นที่ล้วนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันว่าที่แห่งนี้คือป่าบางบทที่เก็บซ่อนเรื่องราวลึกลับเอาไว้มากมายที่นี่ยังคงมีผู้คนในอีกภพชาติมิติหนึ่งใช้ชีวิตกันอยู่และที่นี่อาจเป็นสถานที่ซ่อนโบราณสถานจากอารยธรรมโบราณที่รอการค้นพบไปค้นหาเรื่องราวของป่าบางบทแห่งจังหวัดสกลนครกันครับหลังจากที่ได้ทำการหาข้อมูลนะครับว่าเราจะเดินทางไปที่ป่าบางบทสกลนครหรือว่าที่หนองกองหินได้อย่างไรนั้นครับก็พบว่าเราไม่สามารถเดินทางไปได้ด้วยตัวเองนะครับต้องอาศัยชาวบ้านในพื้นที่นะครับเป็นคนนำทางพาเข้าไปซึ่งผมก็ได้มีโอกาสนะครับนัดผู้ใหญ่สอนชัยไว้ครับท่านเป็นอดีตผู้ใหญ่บ้านนะครับที่จะพาเราเข้าไปที่เมืองบางบทสกลนครแห่งนี้ครับแล้วจากจุดที่ผมรับผู้ใหญ่เจอผู้ใหญ่เมื่อสักครู่นี้ครับถ้าจะไปที่บริเวณที่เรียกว่าเมืองบางบทสกลนครนี่ไกลแค่ไหนครับผู้ใหญ่ประมาณ2กิโล2กิโล2กิโลประมาณนี้บริเวณนั้นคือเป็นป่าทึบเลยใช่มั้ยผู้ใหญ่ครับเป็นป่าทึบเป็นป่าเลยนะครับมีต้นไม้ใหญ่มีเถาไม้มีอะไรเยอะแยะนี่ถ้าไม่ใช่คนในพื้นที่ก็ไม่มีใครรู้เลยใช่มั้ยผู้ใหญ่ครับน้อยคนมากที่จะรู้จักที่นี่เพราะว่าที่นี่เราก็ยังไม่ได้เปิดว่าเป็นเป็นเมืองบางบทหรือเป็นอะไรที่จะประชาสัมพันธ์ให้กับคนทั้งงอกรู้เท่าไหร่แต่ว่าคนเฒ่าคนแก่เขามีความเชื่อกันว่าที่นี่คือเมืองบางบทครับทว่าการเดินทางเข้าไปยังป่าบางบทสกลนครนั้นไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดครับทางเราต้องได้รับอนุญาตจากผู้ดูแลในพื้นที่เนื่องจากการเดินทางเข้าไปยังป่าบางบทอาจเป็นการบุกรุกและอาจทำให้เกิดอันตรายจากการพัดหลงป่าดังนั้นผู้ใหญ่สอนชัยจึงได้พาผมไปพบกับผู้ใหญ่ติ๊กผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันเพื่อให้ท่านเป็นผู้นำพาเราเข้าไปยังป่าบางบทแห่งนี้หลังจากที่นั่งรถมาครับจากจุดที่รับอดีตผู้ใหญ่สอนชัยมาก็ได้ไปแวะรับอีกจุดหนึ่งครับก็คือผู้ใหญ่ติ๊กเป็นผู้ใหญ่บ้านคนปัจจุบันตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนครับผู้ใหญ่ครับดอนปูตาของชาวบ้านเพราะตรงนี้จะมีศาลพระภูมิอยู่ที่ตะกระบูชาของชาวบ้าน
ทุกปีทุกปีต้องมาทำพิธีที่นี่ต้องมาแจ้งท่านว่าในหมู่บ้านจะมีพิธีทำบุญนะทำบุญใหญ่ทำบุญหมู่บ้านทำบุญสำระบ้านทำอะไรนี่แหละต้องมีการมาบอกกล่าวกันก็คือที่นี่บริเวณจะเรียกว่าศาลปู่ตาแล้วกันนะครับดอนปู่ตาดอนปู่ตาจากตรงนี้ครับผู้ใหญ่ถ้าเราจะไปบริเวณที่ผู้ใหญ่ทั้งสองท่านบอกต้องเข้าไปอีกไกลไหมครับเราต้องเดินฮะเดินเท้าเข้าไปก็ประมาณ300เมตร300เมตรครับจุดนี้อย่างที่ผมบอกนี่คือเมืองบางบทสกลนครจะเป็นไปอย่างที่ร่ำลือกันหรือไม่ให้ผู้ใหญ่พาเข้าไปครับถ้าผมมาเองนะครับหรือว่าคุณผู้ชมมีโอกาสเดินทางมาเองก็อาจจะไม่รู้ครับว่าตรงนี้คือทางที่เข้าไปได้แต่นี่คือเส้นทางที่เข้าไปสู่เมืองบางบดนะครับวันนี้เราได้รับอนุญาตนะครับจากผู้ใหญ่บ้านนะครับผู้ใหญ่ติ๊กให้อนุญาตเข้ามาในพื้นที่นี้ได้หลังจากที่เราเดินเข้ามาสักนิดนึงนะครับเราก็ได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งซึ่งผู้ใหญ่บอกว่าบ้านหลังนี้ครับมีชาวบ้านอยู่ก็คือลุงโก้นครับเป็นคนที่เรียกได้ว่าอยู่ใกล้กับบริเวณที่เป็นเมืองบางบดมากที่สุดครับแล้วถ้าจะให้คนในพื้นที่เล่าถึงเมืองบางบดแห่งนี้ก็จะมีลุงโก้นนี่แหละครับเดี๋ยวลุงโก้นก็จะติดตามไปกับเราด้วยนะครับเพื่อเดินทางเข้าไปในเมืองบางบดในวันนี้ครับจากตอนแรกนะครับที่ได้เดินทางมาณบริเวณป่าบางบดเนี่ยนะครับตอนแรกแดดยังร้อนอยู่เลยนะครับแต่ว่าพอเราเข้ามาเนี่ยบรรยากาศเปลี่ยนทันทีนะครับแดดร่มแล้วก็รู้สึกว่าไม่ร้อนอีกต่อไปแล้วด้านนอกที่ดูแห้งแล้งครับต้นไม้แห้งด้านในยังคงเป็นสีเขียวสัมผัสได้เลยครับว่าที่นี่มีความเป็นป่านะครับอย่างที่เขาร่ำลือกันก็ไม่น่าใช่เรื่องแปลกครับที่เขาจะบอกว่าที่นี่คือเมืองบางบดสกลนครครับตอนนี้เข้าเขตแล้วใช่ไหมผู้ใหญ่ครับเข้าเขตแล้วอ๋อนี่คือเขตที่เรียกว่าเขตป่าบางบดหรือยังครับครับเขตป่าบางบดที่ร้อยกว่าไร่บรรยากาศมันไม่เหมือนตอนที่เราเข้ามาจริงๆนะครับตอนนี้แดดร่มนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้อนมากสัมผัสได้ว่าถึงความเป็นป่าครับเป็นป่าที่ค่อนข้างทึบพอสมควรเมื่อสักครู่ผู้ใหญ่บอกว่าเราเข้ามาในเขตป่าบางบดแล้วแน่นอนว่าอยู่ในเขตเรียกได้ว่าศักดิ์สิทธิ์แล้วครับมีข้อห้ามอะไรที่ไม่ควรทำไหมครับข้อห้ามไม่ควรทำนะก็คือเราชุมมือก็เราเดินป่าเข้ามาเราจะใช้มือแหวกต้นไม้แหวกใบไม้ไม่ห้ามหักหรือห้ามตัดเพราะว่าท่านไม่อนุญาตให้ตัดไม้หรือหักกิ่งไม้นะครับก็คือต่อให้ป่ารกแค่ไหนไม่ควรให้แหวกไปเอามีดเอาอะไรมาถางเด็ดขาดให้ใช้มือเราเนี่ยแหละครับแหวกออกไปครับอย่างที่สองก็คือเราไปเจอสิ่งของที่เราอยากได้ไปเจอสิ่งพวกอะไรที่เราคิดว่าอยากจะนำกลับไปบ้านก็ไม่ได้อะฮะไม่ควรนำกลับไปโดยเด็ดขาดไม่ควรออกย้ายจากพื้นที่จากพื้นที่เลยไม่ควรย้ายออกไปโอ้แล้วยิ่งเข้ามาลึกขึ้นเรื่อยๆยิ่งลึกฮะรู้สึกว่าก็มีความเป็นป่าแล้วก็ร่มนะครับแดดที่ร้อนข้างนอกตอนนี้ไม่มีแล้วนะผู้ใหญ่อันนี้ถือว่าเป็นเรื่องแปลกมากๆแล้วต้นไม้ก็ต้นใหญ่โตมากขึ้นเรื่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับยิ่งเข้าลึกก็ยิ่งเปลี่ยนความเงียบก็เพิ่มมากขึ้นถ้าเราไม่เดินเหยียบใบไม้แห้งอยู่ในตอนนี้ก็แทบไม่มีเสียงเลยนอกจากเสียงของแมลงเท่านั้นเลยนะครับ
ในนี้เป็นป่าครับย่อมมีสัตว์อยู่ที่นี่พอจะมีพวกสัตว์ป่าไหมครับผู้ใหญ่มีครับมีเช่นพวกกระรอกอีเห็นอีเห็นแล้วก็สัตว์ใหญ่ๆก็มีพวกเขาเรียกว่าเสือดาวหรือเรียกว่าพวกมีตะกอนมีอ๋อเมื่อก่อนมีการพบเสือดาวอยู่ตอนนี้ก็อาจจะมีแต่ว่าโอกาสเจอนั้นน้อยน้อยโอ้มีนกไก่ป่าที่ป่าบางบทเนี่ยครับเขามีการค้นพบหรือว่าสันนิษฐานว่าที่นี่คือป่าบางบทมานานแค่ไหนแล้วครับผู้ใหญ่ก็ตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายนะก็สืบทอดกันมาเล่ากันต่อมาเป็นรุ่นๆเลยลมนี้จะเกิดจากระเบิดฮะโอ้นะครับผู้ใหญ่สอนชัยบอกว่าจุดนี้หลุมนี้เกิดจากระเบิดระเบิดที่เขาพวกแสวงหาของเก่าของโบราณของมีค่านะเขาใช้ระเบิดระเบิดนี่นะครับคุณผู้ชมแต่ว่าคนที่ทำตายหมดแล้วเกิดขึ้นนานหรือยังครับผู้ใหญ่หลายนานแล้วเนาะผู้ใหญ่เนาะนานแต่ผมยังเล็กๆเด็กอยู่เลยอ๋อเหมือนตรงนี้คนเขารับรู้กันว่าคือมีเมืองโบราณอยู่แต่ว่าไม่ขุดไม่อะไรก็ก้อนหินนี่จะเป็นลักษณะหินสี่เหลี่ยมศิลาแรงแล้วนะครับนี่จะเป็นสี่เหลี่ยมโอ้โหนี่หินหนาประมาณ20-15 เซนหรือ20 เซนโอ้โหนี่ครับก็คือบางคนเนี่ยพอเขารู้ว่าตรงนี้มีอาจจะเป็นข้าวของโบราณอยู่เขาไม่ขุดแต่ใช้ระเบิดเลยโอ้โหแต่ทุกคนที่ทำเนี่ยเป็นไปหมดแล้วก็คือมีอันเป็นไปหมดเลยครับไม่อยู่แล้วโอ้ไม่ได้มีแค่หินบริเวณนี้แค่ก้อนเดียวนะครับแต่พอดูบริเวณหลุมนี้ครับเนี่ยที่ลุงโก้นเอามือไปปัดอยู่ครับมีหินศิลาแรงก้อนใหญ่อีกหลายก้อนเลยทีเดียวครับโอ้โหเยอะมากนะครับนี่ตรงนี้ที่ผมเหยียบอยู่ก็เจอเหมือนกันเพราะเขาเชื่อว่าตรงนี้เป็นโบสถ์เลยใช่ไหมครับครับโอ้นี่ก็ถูกระเบิดนะครับทั้งที่10 กว่าปีก่อนนะครับที่ลุงโก้นเล่าให้ฟังครับว่ามีคนพยายามจะมาหาของมีค่านะครับคนที่มาทำมาระเบิดเพื่อจะเอาของมีค่าทุกวันนี้ยังมีชีวิตอยู่ไหมครับตายหมดแล้วตายหมดเลยครับโอ้โหเป็นไปได้ไหมครับที่ตายเพราะว่ามาทำแบบนี้นั่นแหละก็มีส่วนนะครับเพราะว่าคล้ายๆกับคือเขาไม่ตรวจพบไม่เจอโรคไม่เจอโรคเลยอยู่ก็ตายไปเลยก็มีการเจ็บป่วยนั่นแหละแต่ว่าไม่รู้สาเหตุของการตายป่าลึกขนาดนี้ถ้าเป็นคนต่างถิ่นหรืออาจจะเป็นคนในพื้นที่เนี่ยเข้ามามีคนหลงป่าไหมมีครับหลงป่าก็คือหาทางออกไม่เจอเดินไปวนไปวนมาก็มาที่เก่าประมาณนี้นะแล้วถ้าเกิดเหตุอย่างนั้นนะครับสิ่งที่จะทำให้เขาออกไปได้หรือสมมติเขาติดอยู่ในเมืองบางบททำให้ออกไปไม่ได้ถ้าอยากออกไปจากเมืองบางบทถ้าคนในพื้นที่คนที่รู้เรื่องก็ต้องขอโทษขอเข้ามาขอเข้ามาลาโทษไปขอเข้ามาลาโทษบอกเก่าหรือบอกว่าถ้าฉันเอาไอ้นี่มาขอคืนไหมที่เดิมไม่เอาอีกแล้วก็จะได้ออกจากเมืองบางบทนี้ก็จะได้ออกหลังจากที่พวกเราได้เดินทางเข้ามาภายในป่าบางบทได้สักระยะหนึ่งผู้นำทางของเราก็ได้ให้พวกเราทำการขออนุญาตสานกลางป่าที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่ปกคลุมอยู่เนื่องจากบริเวณนี้เปรียบเสมือนจุดศูนย์กลางและเปรียบเสมือนเมืองชั้นในที่รวมพลังงานทุกอย่างของป่าบางบทแห่งนี้เอาไว้มาพัฒนาอยู่บ่เบิ่งว่ามันมีอะไรอยู่บ่เพิ่นก็เยอะมาเบิ่งว่านี่เมืองบางบดมีน้องกองทินอะไรอยู่บ่มีสิ่งที่ลูกหลานได้มีเคยเห็นก็คือก่อนนี่กองถ่ายรูปไปเรื่อยมาถ่ายมาเป็นหลักฐานไว้เฮือลูกเฮือหลานเบิ่งต่อไปหมู่นายถ้ามันมีเห็นต่อไปแล้วหลายปีหลายร้อยปีไปมีการทับทมไปมันก็ได้เฮไปเนาะก็ขออนุญาตทางเจ้าปู่เจ้าที่เจ้าทางเฮือกดเยอะให้เด้อเป็นธรรมเนียมปฏิบั
ัดใช่ไหมครับทุกคนถ้าเข้ามาบริเวณนี้ต้องขอก่อนขออนุญาตก่อนเขาถือเป็นป่ามหิศักดิ์ป่าศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านของชุมชนก็คือจะเข้าจะออกก็ต้องบอกกันครับมีบุญมีงานเราต้องมาบอกมาบอกนะบริเวณนี้ครับบอกท่านเพื่อให้เขาไปปกปักรักษาหมู่บ้านในงานเหตุที่บอกว่าตรงนี้เป็นป่าบางบทเพราะอะไรครับลุงโก้นแต่ก่อนเขาว่าโบราณเขาว่ามันจะเป็นเมืองขอมเก่าดูตรงนั้นแหละเพราะโบสถ์เก่าแต่ไม่เห็นกระเพราหรอกเกิดไม่ทันแต่ก็ยังมีเศษซากของอารยธรรมโบราณหลงเหลืออยู่แล้วทำไมศาลทั้งสองศาลนี้จึงมาตั้งอยู่บริเวณนี้ครับเขาเลือกที่นี้เขาจะอยู่ที่นี่น่าจะมีเขาอยากอยู่ตรงนี้เนาะเขาไปหลายที่แล้วเขาไม่ยอมตรงนี้มีสระน้ำมีสระมีต้นไม้ใหญ่น่าอยู่ว่าไงพูดง่ายๆเนาะในการเลือกของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เมื่อกี้ลุงโก้นแล้วผู้ใหญ่ทั้งสองท่านบอกครับว่าไปจุดอื่นและท่านไม่อยากอยู่อยากอยู่ตรงนี้ครับทำไมก่อนหน้านี้ก็คือมีการพยายามหาสถานที่ตั้งศาลมาหลายที่ใช่ไหมครับย้ายหลายที่แล้วเขาไม่รับวันดีคืนดีเนาะก็อย่างลุงโก้นเนี่ยที่อยู่ใกล้แล้วก็ชาวบ้านที่อยู่บริเวณนี้เขาได้ยินเสียงเหมือนกับงานการทำบุญทำงานจัดงานในทุกอย่างนี่แหละจะได้ยินเสียงคนเสียงมีการตีคล้องมีคล้องมีดินเสียงคล้องเสียงกลองมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเมืองบางบทคือเรารู้ว่าได้ยินว่ามีคนอยู่ที่นี่มีคนทำบุญจัดงานอะไรที่นี่มีเสียงหรือคึกโครมแต่พอเข้ามาแล้วไม่มีใครที่หลายๆคนบอกว่าตรงนี้เป็นอาณาจักรขอมโบราณตรงนี้น่าจะเป็นเมืองไหมครับเพราะว่ามีการพบศิลาแรงบอกว่าบางจุดเป็นโบสถ์น่าจะเป็นเมืองขอมเก่าก็น่าจะคิดว่าใช่หรือยังไงนะว่ารู้จากลักษณะของหินเนาะที่เขาตัดมาเป็นสี่เหลี่ยมคล้ายๆกับหลายที่ที่เขามีเนาะครับอย่างปราสาทเขาพนมรุ้งปราสาทหินพี่มายอย่างนี้เนี่ยมันคล้ายกันนะครับแต่ว่ามันไม่สมบูรณ์เหมือนขนาดนั้นแต่ตอนนี้มันไม่เจอเพราะดินพื้นทับถมไปแล้วขึ้นมาจริงๆถ้าย้อนกลับไปหลายๆปีก่อนนี่ก็คือเห็นเป็นมากกว่านี้นะครับไม่ได้เหมือนตอนนี้คำว่าเป็นโบสถ์มันเคยเห็นเป็นใบเขาเรียกว่าอะไรใบเสียมาตอนนี้ยังเห็นอยู่ไหมครับไปหมดแล้วโดนดินทับถมโดนขโมยโอ้โดนขโมยไปด้วยโดนเอาไปหมดแล้วแล้วผมได้ยินคำหนึ่งครับไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่ติ๊กลุงโก้นแล้วก็ผู้ใหญ่สอนชัยพูดคำว่าลอยบกครับคืออะไรครับ คือก็เอาของพวกนี้แหละไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นครับถ้าเกิดฝนน้ำของพวกนี้ไปเกิดน้ำท่วมฝนตกหนักมีน้ำท่วมเฉพาะจุดนี้เฉพาะบริเวณนี้แต่ถ้าออกไปนอกเขตนั้นไม่มีแล้วฟ้าแจ้งเลยเหมือนกับเราเข้ามาก็ลมเหมือนกับเราเดินเข้ามาแล้วตอนเราอยู่ข้างนอกมีแดดเปรี้ยงเลยนะเดินเข้ามาข้างในไม่มีเลยแดดในความหมายคำว่าลอยบกคือถ้ามีคนคิดไม่ดีจะเอาของออกไปมันจะเกิดเหมือนน้ำท่วมฝนตกหรือมาทำบริเวณนี้เลยมาทำผิดประเพณีที่นี่มาทำผิดไปเป็นที่ร้ายแรงก็ยังไม่มีหน่วยงานใดเข้ามาจดบันทึกหรือเก็บข้อมูลอย่างเป็นทางการมีเพียงชาวบ้านที่รับรู้กันว่าที่นี่เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มีการค้นพบศิลาแรงต่างๆมีบ่อน้ำโบราณซึ่งปัจจุบันมันเหือดแห้งไปแล้วแต่ก็ยังมีลักษณะที่เป็นบ่อน้ำโบราณมีทั้งหมดกี่บ่อครับประมาณ6 6บ่อ6บ่อก่อนพามาจุดที่บอกว่าเป็นบ่อน้ำโบราณที่เป็นบ่อที่ใหญ่มากแต่ตอนนี้มันไม่มีน้ำนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าเมื่อก่อนเป็นไงครับลุงโก้นลักษณะบ่อน้ำโบราณตรงนี้จะลึกกว่านี้นี่มันตื้นเขินขึ้นมาแล้วไม่นานมานี้มีเรียกได้ว่าคนต่างจังหวัดเลยที่ไม่ได้อยู่บริเวณนี้ไม่เคยรับรู้เรื่องราวที่เกิดขึ้นเลยแต่เขามาจากนิมิตความฝันเรื่องนั้นเป็นยังไงครับ
าไม่รู้จักกันกับผมไม่เคยเห็นหน้ากันไม่เคยเจอกันทักทีนะเขาอยู่นครศรีธรรมราชผมอยู่สกลนี่เขาบอกว่าเขาฝันว่าให้มาพบกับผู้ใหญ่สอนชัยพูดชื่อแบบนี้เลยครับบอกว่าให้มาพบหน่อยมาผมเข้ามาก็มาคุยกันผู้หญิงก็เห็นผมเอ้าใช่แล้วคนนี้เอ้าผมก็เลยเอ้าใช่ยังไงครับผมก็งงนะว่าใช่ยังไงท่านฝันว่าคุณน่ะท่านนั่นแหละจะเป็นผู้นำทางไปเมืองบางบดเหมือนกันผมก็เลยมาถามที่ไหนครับเมืองบางบดที่ไหนที่โนนหอมนี่แหละครับนี่แหละค่ะเขาบอกว่างั้นนะแล้วคุณรู้ได้ยังไงว่ามีเมืองบางบดผมก็เลยย้อนถามเขาบอกว่าเขาฝันแล้วเขาเล่าให้ผมฟังว่าเขาอยากมาที่นี่เพื่อที่จะมาขอเข้ามาหรือมาบอกกล่าวว่าเขาได้มาตามสัญญาแล้วมาบอกว่าเขายังมีชีวิตอยู่ในภพนี้เขาเกิดเป็นคนยังมีชีวิตอยู่เพราะว่าในอดีตชาติเขาอยู่ที่นี่อดีตชาติอดีตก่อนเขาเคยอยู่ที่นี่เขาเสียชีวิตที่นี่เขาเสียชีวิตที่นี่ผู้หญิงคนนั้นนะที่เขาพูดมาคือครับเขาตายแทนพ่อเขาในเมืองซึ่งท่านผู้ใหญ่สอนชัยเป็นฐานองครักษ์ของเขาครับเขาเลยอยากให้ผมพามาจากคนที่ไม่ได้รู้จักกันอยู่นครศรีธรรมราชครับเดินทางมาที่นี่ครับหนูมาตามสัญญาแล้วนะตอนนี้หนูยังเป็นคนอยู่นะหนูยังไม่ไปยังไม่กลับมานะยังไม่กลับนะแค่นั้นต้องบอกกับคุณผู้ชมอย่างนี้ครับจังหวัดสกลนครเนี่ยถ้าสืบเนื่องหรือว่าย้อนไปตามประวัติศาสตร์นะครับเชื่อว่านี่คืออาณาจักรของโบราณนะครับแล้วก็มีความเป็นไปได้ว่าบริเวณหมู่บ้านต่างๆแถวเนี้ยครับยังคือเป็นอาณาจักรของโบราณเก่าเช่นเดียวกับที่บ้านหนองฮากน่าจะเกือบพันปีจุดนี้ครับที่ลุงโก้นบอกว่านี่คือสระน้ำโบราณนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยน้ำไม่มีแล้วแต่ก็ยังเห็นถึงลักษณะที่เป็นแอ่งขนาดใหญ่นะครับใหญ่มากจริงๆนะครับถ้ามายืนตรงนี้คือใหญ่มากแล้วในอดีตเนี่ยมันลึกกว่านี้อีกมากนะครับแต่ปัจจุบันเนี่ยถูกทับถมด้วยซากใบไม้ดินอะไรต่างๆจนอาจจะตื้นเขินไปแล้วนะครับแล้วต้นไม้ต่างๆก็ค่อนข้างใหญ่โตนะครับมีรากที่ใหญ่โตมากย้อนกลับไปนี่เป็นอาณาจักรของโบราณนะครับที่มีอายุกว่า 1,000 ปีและโดยเฉพาะกับที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ครับด้านหลังเป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ที่ดูจะมีลักษณะแยกออกเป็น2ฝั่งนะครับเนี่ยครับก็มีลักษณะคล้ายกับประตูนะครับแล้วก็ดูมีความลึกลับนะครับในป่าแห่งนี้เข้ามาร้อนตอนนี้ไม่มีแดดเลยอุณหภูมิอากาศเปลี่ยนมากเป็นเรื่องที่อัศจรรย์พอสมควรครับพอออกตรงนี้แดดออกเลยนะนี่เหลือเชื่อครับคุณผู้ชมเมื่อกี้ไม่มีแดดเลยเนี่ยพอผมเดินก้าวมาจากจุดที่ผู้ใหญ่เคยบอกว่าออกจากเมืองบางบดแล้วแดดออกนะครับออกแบบเปี้ยงแบบสว่างเลยเป็นเรื่องน่าเหลือเชื่อมากันเพราะเมื่อกี้ที่เข้าไปด้านในเนี่ยไม่มีแดดเลยนะครับแทบจะรู้สึกว่านี่เป็นตอนเย็นแล้วหรือวันนี้ไม่มีแดดเลยออกมาปุ๊บแดดออกปั๊บออกมาจากบริเวณที่เรียกได้ว่าเป็นเมืองบางบดนะครับเป็นป่าบางบดเป็นที่เรียบร้อยแล้วต้องบอกว่าที่นี่มีชื่ออย่างไม่เป็นทางการครับว่าเมืองบางบดสกลนครหรือว่าเมืองบางบดหนองกองหินนะครับต้องบอกว่าหากคุณผู้ชมดูรายการแล้วอยากจะเข้ามาครับบางคนอยากจะเข้าไปรู้อยากเข้าไปดูว่าเมืองบางบดเป็นยังไงมีขั้นตอนยังไงบ้างครับคือตรงนี้นะครับถ้าจะเข้ามาในพื้นที่ตรงนี้เพราะพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป่าศักดิ์สิทธิ์ของหมู่บ้านเราก็ต้องแจ้งก่อนครับแจ้งผมก่อนแจ้งทางผู้ใหญ่ก่อนครอบครองที่ก่อนเท่าที่ผมเดินเข้าไปครับเราได้เจอกับศิลาแรงโบราณที่มีอายุเป็นพันปีเนี่ยเป็นไปได้ไหมครับว่าที่ที่ผมหรือว่าทุกคนกำลังเดินเข้าไปเมื่อสักครู่เนี่ยด้านใต้นั้นอาจจะมีลักษณะคล้ายกับที่เขาคางนอกที่เพชรบูรณ์ซึ่งมีการพบเจอโบราณสถานขนาดใหญ่มากแต่ว่าถูกทับถมผ่านการเวลาด้วย
ดินเอ่ยพืชมีความเป็นไปได้ไหมครับในฐานะคนในพื้นที่ก็น่าเป็นไปได้ในอนาคตต่อไปถ้ามีการขุดค้นจริงๆก็อาจจะเจอสิ่งที่ทับถมไว้หลายเป็นพันปีเป็นหลายพันปีอย่างที่เคยเห็นในการขุดค้นแต่ละพื้นที่เนาะนะครับอย่างที่เพชรบูรณ์ที่คุณอย่างเขาข้างนอกนะครับก็มีความเป็นไปได้วันนี้ขอบคุณผู้ใหญ่ทั้งสองท่านนะครับแล้วก็ลุงโก้มากเลยนะครับที่ให้ทางรายการเรื่องนี้ต้องรู้ได้เดินทางเข้าไปยังเมืองบางบทสกลนครครับเป็นอีกหนึ่งครั้งที่รายการเรื่องนี้ต้องรู้ได้เดินทางมายังสถานที่ลึกลับเต็มไปด้วยตำนานที่ไม่สามารถพิสูจน์ได้แต่ก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมตามตรงเลยครับว่าป่าบางบทสกลนครแห่งนี้ไม่ได้เป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าแต่มีหลักฐานอย่างศิลาแรงจำนวนมากซึ่งเป็นประจักษ์พยานยืนยันได้ว่าณสถานที่แห่งนี้คือที่ตั้งของอารยธรรมโบราณในอดีตเพราะด้วยพิกัดที่ตั้งของป่าบางบทไม่ได้อยู่ไกลจากจุดที่พบปราสาทโบราณอย่างปราสาทนารายเจงเวงปราสาทภูเพกและปราสาทอื่นๆมากนักจึงทำให้ที่นี่อาจเป็นส่วนหนึ่งของหัวเมืองต่างๆในอดีตยิ่งไปกว่านั้นจังหวัดสกลนครยังถือเป็นจังหวัดที่มีการค้นพบร่องรอยของปราสาทหินมากที่สุดแห่งหนึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัดอื่นๆในประเทศไทยอีกด้วยโอ้ไม่ทันแล้วแมงมุมไปแล้วผู้ใหญ่ปัดไปแล้วมันกัดด้วยเหรอผู้ใหญ่โอ้มันมีพิษเหรอผู้ใหญ่อุ้ยมีพิษด้วยผู้ใหญ่บอกมันก็จะตรงไปตรงนี้อ๋ออย่างตรงนี้คืออะไรนะครับก็เป็นเขตของเขาอ๋อเป็นเขตตรงนี้แล้วก็ไปทางนี้อ๋อในอดีตเคยมีใบเสมาอยู่แต่ว่าหายไปแล้วสูญหายไปแล้วบริเวณนี้เป็นโบสถ์ใบเสมานี่ก็ไม่รู้ว่าหายตัวไหนไปที่ไหนลักษณะชัดเจนเลยว่าเป็นใบเสมาครับแต่สูญหายไปแล้วนะครับ